ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมบิวพุดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับก็ผมจะมาทำคลิปทดลองนะครับเป็นผู้ลูกโดดขนาด3นิ้วนะครับเป็น3นิ้วไทยนะครับแต่จะเป็นการทดลองวัดระดับเสียงจากตรงที่จุดไปยังสถานที่ถ่ายวัดระดับเสียงนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ400ถึง500เมตรนะครับผมจะใช้เป็นชนวนดำนะครับเป็นแบบช้านะครับยาวประมาณ8เมตรนะครับพอจุดเสร็จผมก็จะขับรถมาอยู่ตรงระยะที่ประมาณ400ถึง500เมตรนะครับแล้วก็จะฟังเสียงบนอากาศว่าลูกโดดขนาด3นิ้วจะได้ยินเสียงดังไหมครับก็มีคนขอถามกันมานะครับว่าลูกโดดขนาด3นิ้ว4นิ้วระดับเสียงประมาณไหนครับผมก็จะวัดให้ดูประมาณครึ่งกิโลก่อนครับเอาประมาณ500เมตรได้ครับผมก็จะวัดระดับเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมก็ได้เตรียมที่จะบรรจุไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับวันนี้นะครับผู้ผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับลูกโดดขนาด3นิ้วไทยนะครับนี่ก็รีบทำนะครับพันผู้ไม่ค่อยสวยแปะผู้ไม่ค่อยเนียนนะครับตามมาด้วยนี่นะครับดินส่งผู้นะครับแล้วก็กระบอกผู้เป็นท่อ PVC นะครับพันด้วยกระดาษแข็งหนาประมาณ 4-5 มิลนะครับอันนี้ใช้ยิงประจำนะครับผู้สีอันนี้ก็จะเป็นฝักเขาเรียกว่าฝักแคร์หรือชนวนดำแบบช้าที่สุดเลยนะครับต่อเข้าชนวนเวลานะครับชนวนเขียวต่อเข้าชนวนเวลามาชนวนดำนะครับแล้วก็จะมีลูกปิงปองนะครับให้สัญญาณว่าขณะนี้ไฟกำลังวิ่งถึงปากกระบอกผู้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณยิงผู้นะครับเดี๋ยวมาดูการประกอบกันเลยนะครับก็เนี่ยครับเทดินส่งใส่ไปเลยครับดินส่งนี่ก็จะใช้อยู่ประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับแต่นี้ใช้15กรัมเป็นผู้ลูกโดดจะใช้น้อยนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับเมื่อกี้ลูกครับนะครับเคียนเอวเยอะไปหน่อยนี่ครับหลวมนะครับใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับฝักแคร์นะครับนี่ครับก็ใส่ชนวนดำพาดลงไปนะครับก็ยาวอยู่นะครับอันนี้เป็นลูกปิงปองบอกสัญญาณนะครับว่าไฟวิ่งถึงไหนครับนี่ครับก็ยาวอยู่ครับมายันนี่เลยครับก็เอาฟอยล์ปิดนะครับกันความชื้นมันเข้าครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับครับเนี่ยครับผมก็ได้ตั้งไว้แล้วนะครับนะครับก็จุดตรงนี้ครับก็ค่อยๆไปครับตรงนี้จะเป็นระเบิดส่งสัญญาณนะครับจุดนี้ครับมาลองกันดูดีกว่านะครับครับสตาร์ทมอไซค์ล้อกันครับจุด
แล้วนะครับครับว่าจะเป็นยังไงครับจากนู่นก็มาประมาณนี้ประมาณ 2-300 เมตรพอครับฟันยังขึ้นอยู่ครับชนวนดำชื้นนะครับจะใช้ได้ไหมครับจะติดหรือจะด้านครับจะดับดังแล้วครับส่งสัญญาณแล้วครับนานจังว่าดับไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไปดูนี่ว่าครับน่าจะดับไปแล้วครับหน่อยเดียวเองครับทำไงดีครับแป๊บนึงครับคิดก่อนครับใส่ต้องจุดใกล้ๆแล้วครับมันด้านน่าได้ครับเดี๋ยววิ่งไปประมาณนู้นนะครับนวลไม่ค่อยติดครับอันตรายจังเลยครับนี่เดี๋ยวผมว่าผมกลับไปทำที่บ้านใหม่ดีกว่าครับไม่ต้องแล้วครับดีกว่าครับ
ดแล้วครับโอเคครับประมาณนี้ครับความดังก็น่าจะเกือบกิโลครับแต่ดายจะวัดระดับเสียงให้ดูหน่อยครับไม่เป็นไรครับไว้ครั้งหน้าดีกว่าครับครับก็จบกันไปนะครับคลิปลองภูลูกโดดขนาด3นิ้วนะครับก็ตอนแรกจะวัดระดับเสียงประมาณ300เมตรหรือประมาณเกือบครึ่งกิโลนะครับ500เมตรครับแต่พอดีมันพลาดตรงชนวนดำนะครับมันดับซะก่อนก็เลยต้องลองใกล้ๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองขนาด4นิ้วให้ดูเลยนะครับก็ระดับ500เมตรนะครับเดี๋ยวจะไปทำชนวนดำใหม่ให้ดีนะครับเมื่อกี้3นิ้วก็น่าจะดังเกือบกิโลนะครับน่าจะดังไกลอยู่เพราะยิงสูงครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามช่องบิวพูดดอกไม้ไฟสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอีกประมาณนัก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะลงลูกโดดขนาด4นิ้วระยะวัดเสียง500เมตรนะครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามาถามคนที่บ้านกันนะครับว่าได้ยินไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะลูกนึงอ่ะบึ้มอ่ะได้ยินไหมพูเมื่อกี้ดังเนี้ยดังดีนะโอเคทางบ้านได้ยินครับครับก็เป็นว่าใช้ได้ครับจากตรงที่จุดมายันบ้านประมาณเกือบ2กิโลนะครับก็ขนาด3เสียงยังดังอยู่นะครับดังแน่นอยู่ครับล้างกระบอกเหมือนเดิมครับแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณครับ